เจริญพรท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้หลวงพ่อดร.สังคมครับอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับวันนี้จะพาท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมชมป่าซึ่งสวยงามครับเราปลูกเรียนแบบธรรมชาติท่านผู้ชมครับนี่คือป่าปลูกครับสูงกลางเตี้ยเรียดินไม้หัวศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่านผู้ชมครับจะมีพระสงฆ์มีครูบาอาจารย์สามเณรมาเรียนรู้อยู่เสมอๆครับแต่เราก็ขาดที่พักครับท่านผู้ชมขาดที่พักให้ท่านได้พักอย่างเป็นสปายะนะครับในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ก็เลยขอความเมตตาท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันบริจาคสร้างกุฏิรับรองสงฆ์นะครับหลวงพ่อดร.สังคมได้ออกแบบแล้วก็สร้างเอาไว้ในพื้นที่กลางป่าเลยครับนี่คือที่นาของหลวงพ่อเมื่อ8ปีที่แล้วแบ่งสัดส่วนจากน้องๆครับแบ่งกันนะครับได้คนละ8 9ไร่ครับส่วนของหลวงพ่อดร.สังคมก็เอามาทำเป็นที่พักสงฆ์นะครับสร้างกุฏิให้ท่านทั้งหลายได้มาพึ่งพาอาศัยในเวลาที่ท่านมาอบรมกสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ตอนนี้ยังขาดปัจจัยอยู่นะครับประมาณแสนกว่าบาทท่านผู้ชมครับเมตตาด้วยนะครับเพราะว่ากุฏิหลังใหญ่นี้จะเป็นกุฏิที่รับรองสงฆ์ที่จะมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโคกน้องนาธนาคารน้ำสุรินทร์ครับโคกน้องนาธนาคารน้ำสุรินทร์ครับที่จะให้เกื้อกูลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในโซนที่เป็นที่นาของหลวงพ่อดร.สังคมก็จะเป็นป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างหรือป่า5ระดับสูงกลางเตี้ยเรียดินนะครับและพิเศษที่สุดก็คือโซนนี้หลวงพ่อได้ปลูกกุฏิเอาไว้